พาจะมาสอนทำสลาม ASMR Among Us สีเหลืองกันนะคะสีเหลืองค่ะคนนี้นะหัวหมกสีเหลืองน่ารักนะคะเป็นนกอะไรนะเขาเรียกอะไรนกฟามิงโก้ใช่ไหมน่ารักจริงๆนะคะบนหัวน่ารักมากๆเลยค่ะถ้าใครอยากดูแล้ววันนี้จะทำง่ายเสียงฟินขนาดไหนขอคนละหนึ่งไลน์ตามดูกันเลยค่ะมาค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอาดินเบานะคะมานวดก่อนค่ะนี่ค่ะนวดทุกคนถ้าเราอยากได้สีเหลืองนะเราสามารถผสมสีตอนนี้ได้เลยเดี๋ยวป้าพาจะผสมให้ดูเนาะนี่ค่ะพอเราได้สีเหลืองแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาปั้นให้เขาเป็นกลมๆเลยบนหัวเขานะคะเป็นนกเนาะมันก็จะคล้ายๆงูค่ะทุกคนยาวๆก่อนค่ะแต้มตรงตานิดนึงเพราะฉะนั้นน่ะทำตาไว้ให้เขาหน่อยนึงก็ได้ให้นูนขึ้นมาค่ะสีดำจะได้รู้ว่าต้องแต้มประมาณตรงไหนอ่ะเนี่ยเหมือนเลยทุกคนตายแล้วทำไมน่ารักจังนั่นเองค่ะแล้วก็ใส่เขาไปในหัวเขาเลยวางไปเลยจ้าเห็นไหมน่ารักมากน่ารักสุดๆเลยเจ๊ชอบดูดิขั้นตอนแรกนี้สุดแสนจะง่ายนะคะเราก็แค่ลงน้ำยาทาเล็บสีใสลงไปให้ทั่วนะแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งค่ะถ้าตอนนี้นะคะเราก็ทาสีเคลือบแบบว่าแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนดูเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงกันเลยค่ะทุกคนระหว่างที่เรารอเขาแห้งนะเราก็จะมาทำสีเหลืองกันนะคะแกะเลยอันนี้เป็นสลามใสสีเหลืองกากเพชรนี่กากเพชรหัวใจมุ้งมิ้งค่ะนี่อันนี้เป็นน้ำเลยนะคะทุกคนดูความสั่นไหวของความเป็นน้ำมาเดี๋ยวเราจะเทลงไปนี่เป็นน้ำเลยนะคะลงไปค่ะน้ำยาวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีนี่ okay. อันนี้ได้ปะลองคนดูค่ะโอ้น้ำยาเลือดบอกว่าป้าป้าพาน่ะสิป้าป้าพาน่ะสิดูโอ้เซอร์ไพรส์ถ้าตอนนี้นะคะเราได้แล้วค่ะสลามสีเหลืองสวยสดใสมากๆดูสิโอ้ยดูน่าเล่นมากเลยใช่ไหมคะดูดิสีเหลืองอันนี้เป็นเหลืองใสๆเลยนะคะทุกคนดูสินุ่มๆ นิ่มๆ นะคะบีบแบบเป็นเจลลี่เจลลี่อย่างนี้เลยมาเดี๋ยวเราจะมาจัดจานแล้วเราไปเล่นกันเลยค่ะสวยอ่ะทุกคนดูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนโหค่อนข้างที่จะตึงมากเลยอ่ะคือเนื้อแน่นมากเลยค่ะทุกคนดูดิยืดแทบไม่ได้เลยอ่ะแน่นมากเลยอ่ะคือปวดแขนเลยอ่ะดึงทีปวดแขนเลยนะปวดแขนเลยโอเคเราติดตามคลิปหน้านะคะเราจะเอาสีอะไรมาทำและหมวกอะไรอีกนะคะรอติดตามให้ดีเนาะแค่ไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ